ะไม่ขอปล่อยไว้ต้องให้มันจบกี่ชาติกี่พอปอไม่เคยหวั่นเมื่อคนชั่วน่ากลัวกับพี่แพทองอยู่ที่ไหนพี่พูดอะไรนะพี่เห็นเธอกับแพทองที่ร้านอาหารบังเอิญเจอกันก็เลยทานข้าวด้วยกันแล้วก็คุยเรื่องที่จะถ่ายปกแฟชั่นให้เขาแค่นั้นเหรอครับประกอบพี่อยากจะเตือนเธอนะว่าเธอคือมือขวาของพี่แล้วเธอก็ไม่ได้เป็นแค่ตากล้องแต่เธอยังเป็นคนที่ช่วยพี่เลือกผมรู้ว่าหน้าที่ผมคืออะไรพี่ยังพูดไม่จบที่ยังมีสำนึกรู้ควรทำตัวยังไงฟังนะพี่ขอสั่งเธอเธอจะต้องไม่ไปสนิทกับแม่พวกนางแบบพวกนั้นพี่ไม่ใช่เจ้าของผมอะไรนะผมบอกว่าพี่ไม่ใช่เจ้าของผมแล้วพี่ก็ไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ผมทำนู่นทำนี่อย่างที่ต้องการประกอบทำไมอะพี่หยกพี่เป็นอะไรอะฮะหลังๆมาเนี่ยพี่ชอบสั่งให้ผมทำนู่นทำนี่ทั้งที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมพี่ไม่มีสิทธิ
พี่หยกมาหาคุณทำไมคะก็คงจะมาคุยเรื่องถ่ายงานแฟชั่นโชว์เดือนหน้าหรอมั้งคุณเนี่ยก็ฉลาดดีเหมือนกันนะคะนุ่งผ้าเช็ดตัวเพื่อที่ว่าพี่หยกจะได้สนใจห้องน้ำมากกว่าห้องครัวแพรพี่ไม่อยากให้แพรมาที่นี่อีกมันไม่ดีทำไมอะคะแพรก็โสดพี่ก็โสดแล้วมันมีอะไรเสียหายตรงไหนอะนอกจากพี่จะเป็นตากล้องพี่ยังเป็นที่ปรึกษาให้พี่หยกเรื่องคัดเลือกนางแบบด้วยแพรลองคิดดูนะถ้าพี่หยกเห็นแพรอยู่ในห้องนี้เขาจะยังเชื่อถือพี่อยู่ไหมอย่ามาที่นี่อีกมีคนเฝ้าไข้แล้วนะคะบอกฉันมาตามตรงนะคะน้องฉันมีโอกาสบ้างไหมคะบอกตามตรงนะคะพยาบาลก็ไม่เคยเจอเคสไหนที่เนื้องอกลุกลามเร็วได้ขนาดนี้เลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณหมอเชื่อมั่นค่ะว่าการผ่าตัดจะช่วยได้เข้มแข็งไว้นะคะพยาบาลรู้ค่ะว่ามันยากแต่ว่ามันจำเป็นค่ะถ้ามีอะไรกดเรียกได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณค่ะพี่มินครับนี่เป็นยอดค่าใช้จ่ายจนถึงตอนนี้ครับขอบใจค่ะพี่คงทยอยจ่ายแล้วล่ะผมกับเพื่อนๆที่รู้เรื่องนี้ตกลงกันแล้วนะครับว่าจะช่วยอาร์ตไม่นะครับพี่มินพวกเราไม่ยอมให้พี่มินปฏิเสธหรอกนะครับพวกเรายินดีทำเพื่อหนูนิดขอบใจมากนะเข้มแข็งนะครับพี่เชื่อเลยนะอาร์ตก่อนหน้านี้หนูเน็ตไม่เคยเป็นอะไรเลยทุกอย่างมันเริ่มตั้งแต่วันที่พี่เกศจากพวกเราไปนะครับใช่ทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ไอ้เกศไปพี่ฝากหนูนิดไว้นะเดี๋ยวพี่ขอไปสูบอากาศแป๊บนึงก่อนนะให้มันปลดปลงตอนนี้พี่อึดอัดมากเลยได้ครับขอบใจ
แกนแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand